ัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของไวน์นะคะไวน์ก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่สามารถทำเองได้ในครัวเรือนนะคะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำไวน์สับปะรดนะคะสูตรของเราวันนี้นะคะในการทำไวน์สับปะรดนะคะสับปะรด1ลูกน้ำตาลทราย1กิโลป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวนะยีสต์นะคะยีสต์ทำขนมปังก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆได้ทั้งยีสต์หวานแล้วก็ยีสต์จืดนะคะถ้าในกรณีที่เพื่อนๆหายีสต์ทำเบียร์ทำไวน์ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ยีสต์ทำขนมปังที่มีตามครัวเรือนได้เลยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปปอกสับปะรดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆรับชมในขั้นตอนต่อไปนะคะในขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะเติมน้ำ3ลิตรนะคะในสูตรการทำไวน์สับปะรดนะคะป้าหมูใช้น้ำ3ลิตรนะเราเปิดเตาได้เลยใส่สับปะรดลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราจะใช้สับปะรดที่หั่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลทราย1กิโลนะคะใส่ลงไปหมดเลยคนให้น้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้ำตาลละลายแล้วจะเบาไฟลงนะเดี๋ยวเราจะต้มไฟเบาแบบนี้นะคะไป15นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาชมขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราต้มน้ำสับปะรดไป15นาทีแล้วนะคะก็ปิดเตาได้เลยนะแล้วในขั้นตอนนี้เราจะต้องพักน้ำต้มสับปะรดของเรานะคะให้อยู่ในอุณหภูมิประมาณ 35-40 องศานะคะถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้นะตอนนี้นะคะน้ำที่ป้าหมูต้มสับปะรดนะคะก็ได้อุณหภูมิที่พร้อมจะหมักแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูนะคะนี่นะคะก็คือ 35-40 นะครับในอุณหภูมิที่ป้าหมูแจ้งตั้งแต่ตอนต้นนะตอนนี้ก็พร้อมที่จะหมักนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะหมักนะเราจะต้องทำการเทสยีสต์ก่อนนะคะเพราะว่ายีสต์ที่เราจะนำมาใช้นะคะจะต้องเป็นยีสต์ที่ใหม่แล้วก็ทำงานได้ดีนะเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำที่เราต้มสับปะรดนะคะมาใส่ชามนี้ก่อนนะวันนี้เราจะใช้ยีสต์นะคะที่1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาก็คือช้อนกาแฟแบบนี้นะเราจะโรยลงไปในชามเราจะโรยยีสต์ลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะรอประมาณสัก5นาทีนะคะถ้ายีสต์ทำงานได้ปกติดีนะคะเราก็จะทำการหมักเลยนะนี่นะคะยีสต์ก็ขึ้นฟูดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะยังไม่ถึง1นาทีเลยนะอันนี้คือยีสต์ป้าหมูเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะคะก็เราก็ต้องทำการเทสทุกครั้งนะคะที่เราจะทำไวน์นะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่เทสนะคะถ้าเกิดยีสต์เราหมดอายุนะคะหมักไวน์ไปนะคะก็จะเน่านะคะเพราะว่ายีสต์ไม่ทำงานนะตอนนี้ยีสต์ทำงานได้ปกติดีนะคะเห็นไหมเขาขึ้นฟูได้ดีมากเลยเดี๋ยวป้าหมูก็จะทำการหมักเลยนะคะเราจะเทยีสต์ที่เราเทสนะคะลงไปในน้ำสับปะรดนะเราจะเทน้ำสับปะรดที่เราต้มเสร็จนะคะลงไปในโหลนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝานะคะฝาที่ปิดนะคะก็เหมือนเดิมนะป้าหมูจะไม่ขันเกลียวจนแน่นนะคะเราจะขยับได้แบบนี้นะคะฝาของเราจะไม่ปิดให้สนิทนะคะยังขยับได้เพื่อให้อากาศภายในเขาถ่ายเทออกมานะคะในช่องว่างที่ป้าหมูเว้นเอาไว้นี่นะถ้าเพื่อนๆปิดให้สนิทนะคะขวดโลอาจจะแตกระเบิดได้นะต้องคลายเกลียวเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แก๊สที่อยู่ภายในนั้นได้ระเหยออกมาได้นะคะแต่อากาศภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะนี่นะคะเพื่อนๆจะต้องเขียนสติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะว่าหมักวันที่เท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าเราจะต้องนับไปนะคะว่าแอลกอฮอล์พอเหมาะแล้วก็รสชาติอร่อยตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆรอชมนะป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์สับปะรดนะคะที่ป้าหมูหมักไปวันที่11เดือน3นะคะวันนี้วันที่15นะคะก็ครบ5วันนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่ายีสต์เขายังทำงานอยู่เห็นไหมคะยังจะมีฟองเห็นไหมคะยังจะมีก๊าซอยู่ด้านในนะคะแต่วันนี้ป้าหมูจะมาชิมนะคะว่า5วันผ่านไปรสชาติเป็นยังไงนะป้าหมูว่า5วันนี้กำลังดีแล้วนะคะป้าหมูพูดถึงรสชาติในการหมัก5วันนะคะมันก็จะเป็นรสชาติประมาณเด็กประถมนะคะประมาณเด็กประถมนะถ้าเพื่อนๆแบบอยากจะให้รสชาติแอลกอฮอล์สูงขึ้นไปอีกนะคะก็สักประมาณ10วันนะคะ10วันนี้คือแบบแอลกอฮอล์สูงปี๊ดเลยนะคะเพื่อนๆแต่จากที่ป้าหมูชิมนะคะถ้าเป็น5วันนี้นะคะมันแบบดื่มง่ายนะคะแบบคนที่ไม่ใช่คอวายนะคะก็ดื่มได้นะคะป้าหมูว่าชอบรสชาติ5วันนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับผลไม้ด้วยนะว่าผลไม้ที่เราจะมาทำวายนะคะว่าเป็นผลไม้ตัวไหนมันไม่สามารถที่จะฟิกวันได้นะคะว่าต้อง5วันเป๊ะๆหรือว่า7วันนะคะมันขึ้นอยู่กับการชิมของเรานะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดนะคะก็ให้การแอคทีฟที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆจะต้องชิมนะคะว่าเราหมักไป5วันแล้วชิมรสชาติพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจก็หมักต่อนะคะ7วัน10วันนะคะก็มาชิมอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะรสชาตินะคะไม่ฟิกและไม่ตายตัวนะคะว่ากี่วันนะคะเราจะต้องชิมจากวันที่เราหมักนะคะก็คือ5วันมาชิมทีหนึ่งนะคะหรือว่า7วันมาชิมทีหนึ่งนะแอลกอฮอล์เขาก็จะขึ้นตามจำนวนวันนะคะเพราะว่ายีสต์กินน้ำตาลหมดไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคะผลไม้แต่ละชนิดที่เราทำก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติหรือว่าวันที่หมักนะคะก็จะแตกต่างกันด้วยนะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดนะคะให้ความแอคทีฟไม่เท่ากันนะคะตัวนี้เป็นสับปะรดนะคะการแอคทีฟของเขาก็จะมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูว่าสับปะรดนะคะ 5-7 วันกำลังดีเลยนะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้นะเพื่อนๆสับปะรดอะค่ะเขาจะมีความแบบรสชาติเขาก็จะแหลมนำโด่งไปอีกนะคะมันก็จะไม่มีความกลมกล่อมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากองกากออกนะคะแล้วก็น็อกยีสต์เลยนะเราชอบที่รสชาติ5วันแล้วนะคะเดี๋ยวป้าหมูก็จะใช้กระชอนนะคะในการกองนะเพื่อนๆเห็นไหมคะก้นโหลนะคะก็คือซากยีสต์หรือตะกอนยีสต์นะคะเราจะไม่เอานะคะเราจะเทแค่น้ำที่อยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะว่าด้านล่างที่เป็นนอนก้นแบบนี้นะคะเราไม่ใช้นะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูก็กองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำการน็อกยีสต์นะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้ได้รสชาติไวน์ที่คงที่นะคะเราจะต้องทำการน็อกยีสต์เพื่อที่จะไม่ให้เชื้อเขาทำงานต่อนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทำในขั้นตอนการน็อกยีสต์ของไวน์สับปะรดนะคะป้าหมูจะให้เพื่อนๆเติมน้ำส้มซันควิดนะคะนี่นะคะน้ำส้มซันควิดแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มสีให้เขาสวยงามขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่ป้าหมูให้เติมน้ำเชื่อมแบบนี้นะคะคือน้ำส้มซันควิชแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปลดความเป็นกรดของสับปะรดนะคะเพื่อนๆสับปะรดเวลาที่เพื่อนๆกินนะคะเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่ามันกัดลิ้นใช่ไหมคะเวลาที่เรามาทำไวน์ก็เช่นกันนะคะเขายังจะมีความเป็นแบบเป็นกรดอะค่ะกัดลิ้นซ่าๆอยู่นะคะจะเป็นแบบซ่าๆจะทำให้ไวน์ของเรานะคะจะมีรสชาติที่ไม่กลมกล่อมนะคะต่อน้ำ3ลิตรที่ป้าหมูทำนะคะต่อน้ำ3ลิตรนะเติมซันคุชเข้าไป50 มล. นะคะช่วยทั้ง
เรื่องสีให้สวยขึ้นนะคะและก็ช่วยทำให้รสชาติของสับปะรดซอฟลงนะคะเวลาที่เราดื่มไปนะคะก็จะมีความละมุนมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่เติมเลยถามว่าได้ไหมไม่เติมซันควิชเลยได้ไหมคะป้าหมูอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าป้าหมูบอกเลยว่ารสชาติจะแหลมเกินนะคะถ้าเพื่อนๆเติมเข้าไปนะคะเขาก็จะไปช่วยทำให้รสชาติของไวน์สับปะรดเราซอฟลงนะคะเพราะว่าความเป็นกรดในสับปะรดเขาสูงนะคะเวลาที่รสชาติที่เราบ่มไวน์นะคะเวลาที่เราบ่มไปนะคะรสเขาก็จะแหลมนะคะจะไม่กลมกล่อมนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เติมน้ำส้มซันควิชแบบนี้นะคะก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆซื้อมาไว้ก็ได้ทำหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมลงไปในขั้นตอนของการน็อกยีสต์นะคะ50 ml นะนี่นะคะเราจะเทใส่ใน1กระบวยนี้นะคะก็ประมาณ50 ml นะคะไม่ต้องเต็มนะนี่นะคะ50 ml ก็อยู่ประมาณนี้นะเทลงไปในกะละมังที่เราจะน็อกยีสต์ได้เลยค่ะเห็นไหมคะสีเขาเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมคะสีเปลี่ยนหน้าดื่มขึ้นทันทีเลยเห็นไหมแค่เราเติมซันควิชเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ป้าหมูจะมาแนะนำสมาชิกนะคะกลิ่นก็หอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้วายสับปะรดเราซอฟลงด้วยนะเปิดเตาเลยค่ะใช้ไฟเบานะคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะมือเราก็ยังจะจับกะละมังได้นะคะเราจะน็อกยีสต์อยู่ที่35-40องศานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ เพียงแค่เติมซันควิชเข้าไปแค่50 ml เห็นไหมคะทำให้วายเราหน้าดื่มขึ้นมามากเลยนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูก็วัดอุณหภูมิได้ที่42องศานะคะก็พอแล้วนะคะเราจะปิดเตานะตอนนี้นะคะวายสับปะรดนะคะยังมีอุณหภูมิที่สูงมากนะคะป้าหมูก็จะพักในส่วนของวายให้เย็นตัวลงก่อนนะคะสักประมาณสัก 25-26 องศานะคะแล้วเราจะมาทำในขั้นตอนต่อไปกันนะคะตอนนี้ไวน์สับปะรดของเราก็มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติแล้วนะคะพร้อมที่จะบ่มแล้วนะคือรสชาติกลมกล่อมเลยนะคะทั้งที่ยังไม่บ่มเลยนะป้าหมูใช้เวลาในการหมักยีสต์แค่5วันนะคะเพราะว่าไม่อยากได้แอลกอฮอล์ที่สูงเกินไปนะเอาที่แบบว่าดื่มง่ายนะคะสำหรับแม่บ้านหรือว่าผู้ที่เพิ่งหัดดื่มนะคะก็เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ระดับปฐมนะคะมี FC หลายท่านนะคะถามป้าหมูมาว่าถ้าไม่มีโหลแก้วเหมือนป้าหมูใช้ถังพลาสติกได้ไหมใช้ได้นะคะถังพลาสติกที่ใส่น้ำเพราะว่าไวน์นะคะเขาจะมีแก๊สแต่ว่าไม่มีกรดเหมือนคอมบูชานะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ถังพลาสติกได้เหมือนกันนะเอาแบบเกรดดีๆหน่อยนะคะเขาเรียกว่าฟู้ดเกรดนะคะก็คือเอามาบ่มไวน์หรือว่าหมักไวน์นะคะก็ใช้แบบเกรดที่คุณภาพหน่อยนะนี่นะคะวันนี้ป้าหมูก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าสามารถที่จะหมักแล้วก็บ่มในถังแบบนี้ได้เหมือนกันนะชนบทนะคะหรือต่างจังหวัดนะคะบางทีก็หาซื้อยากนะคะพวกถังที่มีก๊อกอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็หาดูใน Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้นะคะเขาก็ส่งให้ถึงที่นะแต่ว่าก็จะมีค่าส่งนะคะนี่นะคะถังนี้5ลิตรนะคะมีก๊อกก็เป็นถังแบบฟู้ดเกรดที่ใส่น้ำดื่มได้นะคะก็สามารถนำมาใช้หมักไวน์หรือบ่มไวน์ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวป้าหมูจะเทไวน์สับปะรดลงในถังนี้เพื่อบ่มนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆป้าหมูแนะนำให้เติมซันควิชแค่50 ml เท่านั้นนะคะคือรสชาติคืออร่อยกลมกล่อมนะคะแล้วก็รสชาติของสับปะรดนะคะที่เวลาที่เรากินแล้วกัดลิ้นนะคะมันก็จะเรียกว่ามีความโดดสูงนะคะเวลาที่เพื่อนๆหมักนะคะป้าหมูแนะนำให้หมัก 5-7 วันนะคะถ้าเกินกว่านั้นนะคะรสชาติของสับปะรดนะคะจะแก้ไขยากมากเลยนะในการบ่มไวน์นะคะเพราะว่ารสเขาจะมีความแหลมนะคะแล้วก็โดดไม่เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูให้เติมน้ำส้มซันควิชนะคะเข้าไป50 ml นะคะ
พื่อที่จะลดแรงของความเป็นสับปะรดนะคะให้ซอฟลงนะคะเวลาที่เราบ่มไปนะคะเขาก็จะมีความละมุนขึ้นนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มไว้นะคะประมาณ1สัปดาห์ในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะปิดฝาให้สนิทได้เลยค่ะเพราะว่าเราผ่านการน็อกยีสต์มาเรียบร้อยแล้วนะป้าหมูจะบ่มวายสับปะรดนี้นะคะไว้1สัปดาห์เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าผ่านไป1สัปดาห์น้ำวายของเราจะสีใสแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายสับปะรดนะคะหลังจากที่ป้าหมูบ่มไว้1สัปดาห์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมน้ำมีความใสขึ้นมากเลยนะคะเห็นไหมจากเดิมในวันแรกที่เราเทลงถังเพื่อบ่มนะคะสีน้ำก็ยังจะขุ่นอยู่นะคะตอนนี้คือวายของเราใสขึ้นมากนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะตกตะกอนนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะยกให้ดูนะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะด้านบนก็คือวายน้ำของวายสับปะรดที่เราบ่มไว้นะคะด้านล่างนี่คือตะกอนทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมด้านบนนี่คือวายที่ป้าหมูบ่มไว้นะคะแล้วก็ตกตะกอนลงมาเห็นไหมคะด้านล่างนี่ก็คือตะกอนเวลาที่เราเปิดผ่านก๊อกนะคะก๊อกอยู่สูงกว่าตะกอนนะคะเราก็จะไม่ได้เศษตะกอนนะคะก็จะได้น้ำใสๆออกมานะเดี๋ยวป้าหมูจะกองใส่ขวดให้เพื่อนๆดูนะคะระหว่างที่เรากองวายใส่ขวดเห็นไหมคะตะกอนอยู่ด้านล่างนี้มันก็จะไม่ขึ้นมานะคะเราเปิดผ่านก๊อกนะคะเพราะว่าก๊อกมีความสูงกว่าตะกอนนะคะป้าหมูก็กองวายใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะตอนนี้นะคะวายที่ป้าหมูบ่มไว้1สัปดาห์นะคะน้ำก็ยังน้ำวายของเราก็จะมีความใสในระดับหนึ่งนะคะแต่ป้าหมูจะกอกใส่ขวดไว้แล้วก็เอามาบ่มไว้อีกประมาณสัก2สัปดาห์นะคะเขาก็จะมีความใสมากขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่ป้าหมูทำนะคะป้าหมูก็จะทิ้งไว้เลยค่ะเป็นเดือน2เดือน3เดือนป้าหมูก็จะทำตั้งทิ้งเอาไว้เลยนะน้ำเขาก็จะใสกิ๊กเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเลยนะคะอันนี้ก็คือผ่านไป1สัปดาห์นะคะความใสก็จะได้ในระดับนี้เดี๋ยวป้าหมูจะเทชิมนะคะว่าหลังจากที่เราบ่มไว้1สัปดาห์จะมีรสชาติกลมกล่อมขนาดไหนนะคะอันนี้เราเอาไปแช่ตู้เย็นมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆมีความเป็นสับปะรดอยู่นะคะมีความเป็นกลิ่นสับปะรดสูงมากนะคะแต่ว่าในขั้นตอนการน็อกยีสต์นะคะที่ป้าหมูให้เพื่อนๆเติมน้ำส้มซันควิคเข้าไปอีก50 ml นะคะก็ช่วยกดความเป็นสับปะรดลงนะคะให้เขาซอฟลงนะเพราะว่าในเนื้อสับปะรดนะคะเขาก็จะมีความแหลมของสับปะรดนะคะเป็นรสชาติเฉพาะตัวนะป้าหมูให้เติมน้ำส้มซันควิคเข้าไปนะคะคือไปลดความแหลมของสับปะรดลงนะคะแล้วก็ได้รสชาติที่ซอฟลงนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของตัวเปลือกส้มซันควิคด้วยนะคะคือรสชาติกลมกล่อมเข้ากันมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วเอ๊ะไม่มีน้ำส้มซันควิคเลยฉันจะจำเป็นต้องใส่ไหมหมูก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใส่ไหมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นเองนะคะแล้วก็มีความลงตัวนะคะถึงจะเอามาแนะนำให้เพื่อนสมาชิกได้ทำตามนะคะถ้าไม่ใส่น้ำส้มซันควิคนะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่เป็นน้ำผึ้งแทนก็ได้นะคะแต่ว่ารสชาติที่ได้มันก็จะเป็นอีกคนละรสชาติกันนะคะแต่อันนี้คือเวลาที่เราบ่มแล้วนะคะความเป็นสับปะรดนะคะแล้วก็น้ำส้มซันควิคที่ใส่เข้าไปคือมันบาลานซ์กันนะคะมันมีรสชาติที่บาลานซ์กันแล้วก็ลงตัวนะคะเพื่อนๆความขมของรสส้มหน่อยๆคืออร่อยลงตัวนะคะป้าหมูบอกเลยว่ารสชาตินี้เพื่อนๆไม่ต้องไปลดไปเพิ่มอะไรหรอกค่ะถ้าไม่ชอบหวานมากเพื่อนๆก็สามารถ
ลดน้ำตาลลงแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็ทำตามที่ป้าหมูบอกทุกขั้นตอนนะคะเพื่อนๆก็จะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแบบที่ป้าหมูทำนะคะเพราะว่าทุกสูตรนั้นป้าหมูได้คิดค้นแล้วก็มีความลงตัวมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ชอบในวิดีโอที่ป้าหมูทำก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างแดนนะป้าหมูก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมป้าหมูนะคะตั้งแต่ป้าหมูเริ่มทำคลิปใหม่ๆนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ